ห่วงจุ๋ยบ้านปี2566พร้อมวิธีเสริมสิริมงคลตามปีนักษัตริย์เปิดตำราห่วงจุ๋ยปี2565ต้อนรับสิ่งดีๆในปีเถาะพร้อมสีมงคลและทิศบ้านมงคลช่วยเสริมดวงตามปีเกิด12นักษัตริย์ชวนมาเปิดบ้านต้อนรับสิ่งมงคลด้วยห่วงจุ๋ยปี2566ซึ่งตรงกับปีเถาะหรือปีกระต่ายวันนี้ผมขอเสนอห่วงจุ๋ยบ้านสำหรับจัดบ้านหรือตกแต่งบ้านกันใหม่ทั้งสีมงคลทิศบ้านมงคลตามปีนักษัตริย์ช่วยเสริมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรตามมาฟังกันเลยครับสีมงคลปี2566สีมงคล2566หรือสีมงคลสำหรับปีเถาะนี้ได้แก่สีฟ้ารวมทั้งสีเขียวและสีเหลืองโดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเลือกเสื้อผ้าการแต่งกายเครื่องประดับของใช้ต่างๆรวมทั้งตกแต่งในบ้านสำหรับห้องนั่งเล่นห้องโถงหรือห้องครัวถ้าใครอยากเน้นเรื่องการงานให้นำตู้ปลาหรือภาพวาดน้ำพุมาวางก็จะช่วยเสริมความก้าวหน้าได้ห่วงจุ๋ยทิศบ้านมงคล2566ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือเป็นทิศของโชคลาภสุขภาพความรักการงานครอบครัวและการประสบความสำเร็จมีโชคลาภเงินทองสามารถกระตุ้นเสริมพลังให้ชัดเจนด้วยการบูชาพระสังกจายเซียมซูหรือกิมเซียมซูกบคาบเหรียญหรือตกแต่งบ้านด้วยรูปปั้นมังกรและวัตถุมงคลเสริมดวงอื่นๆ 2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศเสริมเสน่ห์ด้านความรักวิชาการการศึกษาความเฉลียวฉลาดอาชีพงานศิลปะและการเงินหากต้องการเสริมพลังมงคลให้แขวนเหรียญจีนโบราณเพื่อให้มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนรูปปั้นเป็ดแมนดารินคู่หรือสัญลักษณ์ดับเบิ้ลแฮปปี้เนสอักษรจีนมงคลเพื่อความยั่งยืนของความรักห่วงจุ๋ยบ้านทิศอัปมงคลได้แก่1ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศร้ายที่อาจทำให้มีสุขภาพที่ไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บเงินทองรั่วไหลเสี่ยงอุบัติเหตุสำหรับการแก้ไขแนะนำให้ใช้ของที่เป็นโลหะมันวาวไปวางทิศดังกล่าวเช่นโคมไฟโลหะกระดิ่งโลหะแขวนนาฬิกาลูกตุ้มที่เป็นโลหะเป็นต้นทิศที่2ทิศตะวันออกเป็นทิศร้ายเสี่ยงต่อการมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลการโจรกรรมธุรกิจติดขัดมีเรื่องให้ต้องเสียเงินทองมีหนี้สินสำหรับการแก้ไขแนะนำให้วางแผ่นยันโลหะหรือแขวนเหรียญจีนโบราณเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปห่วงจุ้ยปี2566ตามปีนักษัตริย์ปีชวดปีนี้เป็นปีมงคลของคนเกิดปีชวดทางด้านการเงินการงานความรักและครอบครัวทางนี้ถ้าต้องการเสริมดวงให้เฮงๆปังๆควรวางตุ๊กตาเซรามิกรูปกระต่ายในห้องรับแขกหรือห้องทำงานเพื่อช่วยเสริมพลังให้สมหวังในทุกสิ่งบูชาเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อช่วยด้านการงานปีฉลูแม้ปีนี้จะไม่ใช่ปีทองด้านความรักการเงินมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสุขภาพก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองอาจเสี่ยงเจ็บป่วยแต่เป็นปีทองแห่งหน้าที่การงานอาจมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่หรือทำธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าต้องการเพิ่มพลังความก้าวหน้าควรใช้หินรถคอร์สสีชมพูตกแต่งเป็นต้นไม้เล็กๆหรือเซียมซูหรือกิมเซียมซูกบคาบเหรียญมาวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือห้องนั่งเล่นปีขานปีนี้ด้านการงานเด่นหากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ควรคว้าเอาไว้ด้านการเงินมีรายได้เสริมจากการค้าขายและการลงทุนด้านความรักจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่ถ้าใครมีเนื้อคู่อยู่แล้วก็พยายามประคับประคองกันไปด้านสุขภาพควรดูแลตัวเองอาจมีอาการบาดเจ็บขึ้นบริเวณแขน
ขาหรือข้อมือแต่ไม่ร้ายแรงอะไรมากปีเถาะปีนี้เป็นปีแห่งความโชคดีของคนเกิดปีเถาะโดยเฉพาะด้านการเงินจะมีกำไรเข้ามาแต่ทางนี้ควรใช้จ่ายอย่างรอบคอบด้านการเงินจะมีความราบรื่นและเติบโตในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้านสุขภาพควรระมัดระวังด้านการบาดเจ็บด้านความรักจะมีความสุขสมหวังแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาด้วยการแขวนน้ำเต้ามงคลไว้ในรถยนต์หรือประตูบ้านปีมะโรงปีนี้จะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะด้านความรักที่อาจจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์แนะนำให้วางรูปปั้นเป็ดแมนดารินคู่ในห้องนอนด้านการงานต้องทำงานหนักแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่มีความก้าวหน้าแน่นอนด้านการเงินต้องประหยัดมัธยัสถ์ระวังการใช้จ่ายด้านสุขภาพควรออกกำลังกายและดูแลด้านอาหารการกินวิธีการเสริมดวงด้านการงานการเงินให้วางแจกันสีเขียวลายมังกรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านปีมะเสงปีนี้คนเกิดปีมะเสงต้องอดทนเนื่องจากมีความขัดสนด้านเงินทองมีปัญหาหนี้สินต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนใช้จ่ายด้านการงานก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานต้องทำงานด้วยความรอบคอบแนะนำให้วางเซรามิกรูปกระต่ายหรือบูชาพระพิฆเนศเพื่อเสริมดวงชะตาด้านความรักถ้ายังไม่มีคู่อาจไม่สมหวังถ้ามีคู่แล้วควรประคับประคองกันไปด้านสุขภาพควรดูแลตัวเองออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอปีมะเมียปีนี้เป็นปีทองของคนเกิดปีม้าด้านการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทางมีกำไรจากการลงทุนด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้าต้องการเสริมดวงให้วางแจกันลายมังกรที่ห้องนั่งเล่นสำหรับด้านสุขภาพมีความแข็งแรงอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้านความรักมีความสุขสมหวังและถ้าต้องการให้ความรักยั่งยืนแนะนำสวมสร้อยข้อมือปีเสียปีมะแมปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิดปีมะแมทางด้านการงานมีความเจริญก้าวหน้าไม่มีเรื่องเครียดการเงินไม่ขัดสนมีกินมีใช้ตลอดถ้ามีหนี้สินควรรีบชดใช้เพื่อตัดปัญหาความรักราบรื่นสุขภาพจะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้าต้องการเสริมดวงควรตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยรูปปั้นปลาหรือให้น้ำเต้าปีวอกคนเกิดปีวอกมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานจะได้เปลี่ยนงานใหม่ซึ่งอาจต้องมีการปรับตัวด้านการเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองมีคนมาขอหยิบยืมหรือมีหนี้สินดังนั้นต้องประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างระมัดระวังสุขภาพอาจจะมีอาการเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุควรวางรูปปั้นกระต่ายเพื่อเสริมดวงในห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือห้องทำงานด้านความรักถ้าใครยังไม่มีคู่หรือเพิ่งเลิกลาก็มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่สำหรับคนมีคู่และต้องการให้ความรักยั่งยืนให้วางรูปปั้นรูปเป็ดแมนดารินคู่ไว้ในห้องนอนปีระกาคนเกิดปีนี้การงานอาจพบอุปสรรคมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอาจมีการเปลี่ยนงานใหม่ต้องมีการปรับตัวด้านการเงินมีการขาดสภาพคล่องเป็นทุกช่วงมีรายได้เกิดขึ้นกระทันหันต้องระวังการลงทุนต่างๆด้านความรักอาจมีปากเสียงเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันด้านสุขภาพควรระวังอุบัติเหตุอาจเกิดการบาดเจ็บตามร่างกายหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยควรไปพบแพทย์ควรหารูปปั้นกระต่ายหรือวัตถุมงคลวางไว้ในบริเวณบ้านปีจอปีนี้คนเกิดปีจอจะมีความโชคดีด้านความรักคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่และแต่งงานสร้างครอบครัวเพื่อให้ความรักมั่นคงแนะนำให้วางรูปปั้นเป็ดแมนดารินคู่ไว้ในห้องนอนด้านการงานจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำอะไรที่หลากหลายมีโอกาสก้าวหน้าต้องมีความอดทนจึงจะประสบความสำเร็จด้านการเงินควรประหยัดอดออมลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผล
มีเงินทองใช้ไม่ขัดสนด้านสุขภาพควรดูแลตัวเองแนะนำให้หาเวลาพักผ่อนระวังความเครียดปีกุลปีนี้คนเกิดปีหมูจะมีโชคดีด้านการงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเปลี่ยนงานได้จะได้งานตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นควรเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพื่อเสริมดวงการงานแนะนำให้วางรูปปั้นเต่าขี่มังกรเอาไว้บนโต๊ะทำงานด้านการเงินมีความราบรื่นการลงทุนมีความเสี่ยงต้องรอบคอบไม่ควรโลภด้านความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอเหนือคู่และได้แต่งงานด้านสุขภาพต้องระวังความเครียดควรพักผ่อนอย่าโหมงานหนักระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง